ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนที่กำลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็คลิปนี้จะมาดูนะครับผมรีวิวดูนะครับผมกระบองทองนะครับผมแคทตัสนะครับจะซึ่งกระถางนี้ก็จะเป็นฟอร์มกอนะครับผมฟอร์มกอนะครับใส่กระถางขนาด15นิ้วนะครับผมขนาดกระถางขนาด15นิ้วเดี๋ยวผมจะวัดขนาดของตัวกอของเขานะครับก็ที่วัดได้ก็จะประมาณนี้ครับ7นิ้วครับประมาณ7นิ้วนะครับผมขนาดกอของเขาที่มีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมกอใหญ่มากๆลองวัดให้ดูนะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณ 4-5 นิ้วนะครับความสูงของเขานะครับสำหรับราคานะครับกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่1,200 บาทนะครับจากปกติที่ขายนะครับ 1,500 บาทนะครับผมตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับเหลือ 1,200 บาทนะครับผมนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับก็จะส่งให้ลูกค้าที่อยู่กทม.นะครับผมวิธีการส่งก็ต้องถอดกระถางล้างรากนะครับผมถอดกระถางล้างรากถ้าเกิดส่งทั้งกระถางมันใหญ่เกินไปนะครับก็มันหนักนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวแคตตัสได้นะครับผมก็จำเป็นทางร้านจำเป็นที่จะต้องถอดรากล้างรากนะครับผมพอแห้งแล้วก็จะพันนะครับแล้วก็แพ็คใส่กล่องเป็นอย่างดีนะครับสวยมากๆครับสำหรับแคตตัสนะครับก่อนนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมให้ดูใกล้ๆลักษณะจุดเด่นของเขานะครับน้ำของเขาก็ไม่ได้แข็งมากนะครับผมนะน้ำของเขาไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ก็มีความแหลมคมอยู่นะครับผมก็ไม่เป็นอันตรายมากนะครับผมเอามือจับได้นะครับถ้าเทียบกับตัวถังทองนะครับผมที่มีหนามแหลมคมมากๆนะครับผมตัวนั้นก็จับไม่ได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นหนามเล็กๆนะครับหนามอ่อนๆ นะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับรดน้ำก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับดูแลง่ายนะครับผมสวยงามมากๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักทายอินบ็อกซ์ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสุดท้ายก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ